ละครสั้นเรื่องเมื่อพ่อกับแม่ฉันพาฉันไปทำบุญที่วัดใครที่ขอละครสั้น FC เรามาเดี๋ยวเราก็จะทยอยทำให้นะคะรอคิวหน่อยนะแต่ถ้าเกิดชื่อเรื่องมันดันจำกับเรื่องที่เราเคยทำไปแล้วเราก็ขออนุญาตไม่ทำซ้ำนะแต่ถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยนี่คุณวันหยุดทั้งทีเราไปเที่ยวไหนกันดีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคุณว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันดีงั้นเดี๋ยวเราไปทำบุญไหมล่ะคุณไปเที่ยวเสร็จแล้วก็ไปทำบุญน่ะเฮ้ยแบบนี้ก็ดีเลยสิจะได้ไปเข้าวัดทำบุญทำวาบ้างโอเคคุณเดี๋ยวเราไปปลุกลินลี่ก่อนดีกว่านะคุณโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะให้คุณน่ะไปเรียกลูกก็แล้วกันโอเคไหมคุณโอเคเลยโอเคลันลาเดี๋ยวไปเรียกลูกก่อนดีกว่าป่านนี้ลินลี่เป็นอย่างไรบ้างนะลินลี่จ้ะลูกลินลี่อ้าวตื่นแล้วหรอจ้ะลูกตื่นแล้วค่ะมีอะไรหรอคะคุณแม่อ๋อวันนี้แม่ว่าจะพาลูกน่ะไปเที่ยวเสร็จแล้วก็ไปทำวัดทำบุญน่ะฮะแม่ทำวัดอ๋อแม่พูดผิดจ้ะลูกก็ไปทำบุญเข้าวัดจ้าอ้าวโอเคค่ะไปอาบน้ำนะจ้าลูกค่ะเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำค่ะแม่แต่หนูอาบน้ำแล้วนะไม่ได้จ้ะลูกชุดนี้มันไม่สวยโอเคค่ะคุณแม่งั้นหนูจะให้คุณแม่ไปรออยู่ที่ห้องนั่งเล่นนะคะได้จ้ะลูกเร็วๆด้วยล่ะค่ะฉันเรียกลูกแล้วจ้ะคุณเร็วๆมานั่งรอลูกอะไรกันครับเนี่ยให้เราน่ะไปอาบน้ำโหอะไรกันเนี่ยอาบน้ำแล้วเนี่ยชุดก็ว่าไม่สวยอีกทั้งที่แม่ซื้อให้อุ๊ยแม่เลือกให้สิเอาชุดอะไรดีชุดนี้ดีกว่าอุ๊ยเปลี่ยนสีเอาสีอื่นดีกว่าเอาสีนี้นี่ไงได้และอีฉันเคยอย่าล้อฉันว่าฉันน่ะแต่งชุดเหมือนมังคุดนะฉันไม่เอาด้วยล่ะอย่าแซวฉันด้วยคุณแม่คะคุณแม่มาแล้วค่ะตอนไหนจะพาหนูไปทำบุญล่ะคะเนี่ยเร็วๆสิคะจ้าลูกจ้ามาจ้าลูกมามาแล้วค่ะมาจ้าคุณมาเดี๋ยวพ่อว่าจะพาลูกนะไปทำบุญโอเคไหมค่ะแล้วนี้พ่อกับแม่บาปนะพ่อกับแม่ไปทำบุญได้ไงเนี่ยลูกอย่าพูดมดซั่วแบบนั้นสิแฮ่อย่าพูดแบบนั้นสิลูกมันก็เป็นความจริงนะคะตอนนั้นน่ะแม่น่ะก็ทำให้ป้าข้างบ้านกับลุงข้างบ้านเขาเลิกกันทั้งที่แม่เห็นคนผิดแท้ๆเลยเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้แม่ดูสิเขาชนรถเราขนาดนี้แล้วเราจะไปทำบุญอยู่หรอคะเนี่ยไปทำจะลูกลูกก็อย่าพูดแบบนี้สิโหแม่ไปทำบุญหรือจะไปเอาบาปกันแน่เนี่ยอย่ามัวแต่เถียงกันเดี๋ยวเราไปหาซื้อผลไม้ไปเข้าวัดทำบุญกันเถอะโอเคไหมจ้าลูกโอเคค่ะรีบเดินหน่อยจ้ารีบเดินแล้วค่ะรีบวิ่งสิคะนี่น้ำแข็งใสซื้อหนึ่งครับวิกล้วยมีกล้วยเอากี่โลดิอีกี่หวีดิเอากล้วย3หวีครับได้เลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะแอปเปิ้ลนี่นะเอาแอปเปิ้ล5ลูกครับขอบคุณค่ะครับเอาผัดหมี่ไปกินกันเถอะตอนนี้เราก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะค่ะพ่อค่ะคุณเอาผัดหมี่ตอนนี้3อันโอเคเอาคุณเอาผัดหมี่ไปเอาลูกผัดหมี่ต้องกินนะ
นี่อร่อยใช่ไหมล่ะดูสิรสอะไรน่ะโอ้อร่อยมากเลยค่ะอุ้ยปลาหมึกนี่นะเอาปลาหมึกกี่ไม้ดีอุ้ยไม่ใช่ปลาหมึกสิดูผิดร้านนี่ไงปลาหมึกเอาปลาหมึก10ไม้ครับโอ้พ่อนมโอเคได้เลยจ้าขอบคุณจ้าขอครับเอาคุณเอาลูกปลาหมึกเดี๋ยวเรามากินกันดูโอ้โหโอ้โหพ่อลวกปากหนูเลยเนี่ยซื้อของเสร็จยังเนี่ยพ่อของเล่นจะซื้ออยู่อีกแล้วทำบุญเสร็จก่อนค่อยไปซื้อโอ้เป็นแบบนี้ทุกทีเลยพอทำบุญเสร็จพ่อกับแม่ก็พันซิ่งกลับบ้านด้วยข้อหาล้อหนูหน่อยสิแม่รีบวิ่งมาสิจ๊ะเดี๋ยวรอลูกก่อนดีกว่าคุณมาแล้วค่ะคุณพ่อมาแล้วเหรอมาทำบุญกันเดี๋ยวเรามาทำที่เทพแมวเลยนะจ๊ะลูกมาแล้วค่ะมาแล้วจ้ะคุณมาแล้วเหรอโอเคโอเคมาเลยจ้ะเดี๋ยวเทพเหมียวก็จะพูดแล้วนะจ๊ะอาปาสีเหมียวเมียวเมียวติดคอติดคออีกแล้วคุกคุกคุกพ่อคะเจเลตติดคอเหมียวหรอคะเอ้ยอย่าพูดแบบนั้นสิลูกโอเคมาเฮ้ยพูดอะไรแบบนี้เหมียวไม่ให้เหมียวก็จะให้บาปเอ้ยผมขอโทษครับลูกขอโทษเขาสิพ่อแต่หนูไม่ผิดนะผมขอโทษครับไม่ได้แล้วล่ะแกต้องซื้อแมวเลียมาให้ฉันฮะแมวเลียแล้วจะหาซื้อมาจากที่ไหนล่ะเนี่ยในเมืองซากุระมีขายไหมล่ะเนี่ยโอ้ลูกพ่อคะแต่ไม่เหมียวเขามีหนวดด้วยหรอคะ ลูกจ๊ะอย่าพูดจ้ะแม่หัวเราะทำไมล่ะเนี่ยนี่หัวเราะพวกฉันเหรอพวกฉันเดี๋ยวเทพแมวจะปราบเลยคนชั่วพวกนี้ไม่ควรมาที่วัดแมวเหมียวฮะไม่ได้นะคุณเทพแมวก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย